คำทำนายของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะเรียกไพ่มา3ใบโดยการเสี่ยงทายอันไหนที่มันสะดุดติดนิ้วอันนี้มันจะก็จะเอาอันนั้นขึ้นมาอันนี้ทูบครับทูบครับเป็นไพ่ท่านที่เกิดวันเสาร์ก็ถือว่าชีวิตรักของท่านจะสมหวังในที่นี้รักใครชอบใครก็บอกเลยหมอขุนไพ่ยิปซีเขาบอกว่าผมจะเจอเนื้อคู่ว่าขนาดเนี่ย2ถ้วยเพราะไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักมันก็มีเลข1ถึงเลข10แต่ไพ่ความที่ต่างฝ่ายต่างพึงใจซึ่งกันและกันและกันชอบกันเนี่ยมันมีดีอยู่3ใบเท่านั้นเองคือ2ถ้วยใบนี้แล้วก็3ถ้วยแล้วก็10ถ้วยนั้นดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ดวงความรักในทิศนี้เด่นมากแต่เรื่องการเงินนี่บอกให้กันตรงๆว่าไม่ว่าจะเกิดวันไหนใน7วันเนี่ยจะหาไพ่เงินขึ้นเบอร์9เบอร์10กันแทบไม่มีเลยมันจะต่ำกว่า7ด้วยซ้ำไป5เหรียญบ้าง2เหรียญอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นช่วงภาวะเงินฝืดที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องทำใจนะครับผมจริงผมก็แทบจะประหยัดมากเลยผมนอกจากซื้ออะไรกินแล้วผมจะไม่ซื้ออะไรเลยในช่วงเนี้ยคือมันเงินมันหายากไงไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรมันถึงเป็นหมอดูนี่ขนาดเป็นหมอดูอันดับหนึ่งนี่วันนี้ก็ไม่มีลูกค้าโทรมานัดดูดวงเลยอันนี้สำหรับท่านสุภาพสตรีที่เป็นควีนถือดาบก็หมายถึงว่าการทำมาหากินมันก็เหนื่อยมันฝืดเนี่ยถือดาบมันก็คู่กับให้เงินแบบนี้นั่นที่เกิดวันเสาร์ก็ค่อยๆประคองชีวิตอยู่กันไปนะครับแล้วติดตามแม่ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าใบ้หวยแม่นะเพราะว่าเพิ่งจะถูกว่าโดนกินมาหลายงวดแล้วแต่ตอนที่ผมใบ้ถูกเนี่ยวันหวยออกเนี่ยไม่ต้อง10โมงเนี่ยโทรมาถามกันบึ้ดเลยช่วงนี้หายจ้อยเลยเพราะใบ้แล้วโดนกินหมดเนี่ยพอไม่ใบ้ปุ๊บถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะ